เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรหลังจากจบเภสัชศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วได้เริ่มเข้ารับราชการเมื่อพุทธศักราช2526ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในตำแหน่งหัวหน้างานผลิตยาทั่วไปและยาปราศจากเชื้อและเริ่มสนใจการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคในโรงพยาบาลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือเมื่อประมาณปีสัก 2525-2526 เนี่ยมีนโยบายสาธารณสุขมวลฐาน เพื่อจะให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ก็จะมีการรื้อฟื้นสมุนไพรมีการรื้อฟื้นการแพทย์แผนไทยโดยให้เภสัชกรให้แพทย์ให้พยาบาลแผนปัจจุบันเนี่ยไปอบรมชาวบ้านแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยรู้มากกว่าเรามากมายพ่อหมอไม่หมอหลายท่านเนี่ยทักต้นไม้เหมือนทักคนนะคะก็เลยคิดว่าทำยังไงนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะถูกอนุรักษ์ถูกรักษาถูกพัฒนาถูกส่งต่อให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไปวันนี้เราจะไปบ้านดงบังค่ะเป็นชาวบ้านที่เราทำสมุนไพรเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่ปลูกสมุนไพรกันอันนี้ก็กินสดๆเป็นผักก็ได้นะเนี่ยจะลวกกับถ่านน้ำมันกินกับพริกกะเปียค่ะก็ชุมชนที่นี่คือบ้านดงบังนะคะตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยแนวคิดของทางโรงพยาบาลเนี่ยในการพัฒนาสมุนไพรเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนี่ดีขึ้นก็เป็นชาวบ้านกลุ่มแรกนะคะที่ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะถือว่าบ้านดงบังเนี่ยก็เป็นปัจจัยในความสำเร็จหนึ่งของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเกษตรอินทรีย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเราเปรียบเทียบตัวเรากับเพื่อนที่ยังใช้สารเคมีอยู่คือมันต่างกันนะคะไม่ว่าต้นทุนการผลิตไม่ว่าเรื่องสุขภาพถ้าไม่มีพี่ต้อมวันนี้กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังก็คงไม่เกิดนะครับจากอดีตที่เราเคยมีหนี้มีสินตอนนี้คนบ้านดงบังก็กลุ่มของพวกเรานะครับกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังก็เริ่มเบาบางเริ่มมีความสุขหนี้สินก็เริ่มน้อยลงบางคนก็หมดแล้วปัจจุบันเภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรได้อนุรักษ์ตำรับยาพื้นบ้านด้วยการใช้วันหยุดยาวเดินป่าเก็บสมุนไพรกับหมอพื้นบ้านทั้ง4ภาคคือจากปลูกสมุนไพรกันเองเล็กๆแล้วมาถึงจนถึงวันนี้ป้าก็ดีใจนะแต่ก็สงสารแกแกขดไปทีอะไรทีเราก็เป็นห่วงแต่ถามแกว่าไปไหนไปจังหวัดไหนอะไรเงี้ยแกก็ไม่ได้สุขสบายเหมือนพวกป้านะป้ายอมรับนะแกไม่สุขสบายแล้วแกเป็นคนจังหวัดอื่นแต่แกมาทำจังหวัดประจินนี่ก็ดีนะด้วยผลงานการวิจัยอันโดดเด่นทำให้เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรเป็นผู้ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ระดับชุมชนประเทศจนถึงระดับนานาชาติซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีคุณภาพมาตรฐานสามารถใช้เป็นยาอาหารเสริมเครื่องสำอางและเครื่องดื่มสมุนไพรส่งออกไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศค่ะสิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือว่าการที่เราเนี่ยทำให้สังคมได้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทยสิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือสิ่งที่เราไม่ทำให้พ่อหมอเนี่ยที่ให้ตำรับตำราให้ความรู้ให้ข้าวกินท่านจะได้ไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่กันแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็รักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ส่งต่อไปให้คนรุ่นต่อไปแล้วให้ทุกคนในสังคมได้เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ค่ะคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเห็นสมควรยกย่องเภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาเผยแพร่กิตติภูมิของไทยด้านการแพทย์แผนไทยประจำพุทธศักราช2553